สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทําแกงบักหมี่พี่น้องนะคะแกงบักหมี่หรือว่าแกงขนุนใส่ไก่นะคะใส่เนื้อไก่เนาะน้องเนาะนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือนะคะอันนี้ก็คือเครื่องนะคะพี่น้องเครื่องก็คือมีตะไคร้มีพริกแล้วก็หอมแดงนะคะคือยายละเอียดตำใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องตำใส่กันโขกใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะยายก็จะเอาเครื่องลงไปนะคะแกงราวๆบ้านเฮานะพี่น้องเนาะแกงราวๆบ้านเราหอมปลาร้านี่แหละนะคะแกงแสบๆแกงแสบๆหอมนานประแดงนะพี่น้องเนาะนี่นะคะละเอียดก็จะเอาน้ำปลาร้าลงไปนะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือน้ำปลาร้าที่เราเตรียมไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยเต็มทั้งหมดเลยนะคะอย่าเลียดตวงแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องก็ปล่อยให้เดือดสักหน่อยนะคะปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วก็เราจะเอาเนื้อไก่ลงไปทำให้สุกนะคะนี่ค่ะพี่น้องยายพามาแกงหมี่ได้พี่น้องนี่นะคะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกสักครู่นะคะแล้วก็จะเอาขนุนลงนะพี่น้องเนาะแล้วก็ปรุงแสบๆนะพี่น้องเซฟอีตูนะคะใส่ใบแมงรักหอมๆหอมๆเล่าๆแท้ๆเฮานี่แหละพี่น้องนะคะแกงสนามปลาปลาแดกบ้านเฮานี่แหละนะคะพี่น้องค่ะนี่ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะรอให้สุกนะคะเราให้เนื้อไก่สุกแล้วก็เราจะเอาขนุนลงไปนะคะเพราะว่าขนุนยายต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะรอให้สุกแล้วก็ปรุงรสนะคะเนี่ยพี่น้องรอให้เขาสุกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะค่ะนะคะเนื้อไก่สุกแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ขนุนลงไปนะคะใส่ขนุนหรือว่าบะหมี่บานเฮานี่แหละพี่น้องนะคะทำเป็นชิ้นชิ้นพอคำนะคะพี่น้องทำเป็นชิ้นพอคำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะอร่อยนะคะเป็นบะหมี่บานนะคะพี่น้องบะหมี่หนังนะคะพี่น้องขนุนหนังนะคะเป็นพันมีเนื้อนะคะอันนี้ก็มาจากสวนยายละเอียดนะคะอันนี้ปลูกเองนะคะออกมาจากสวนของเรานะคะต่อไปก็ยายก็จะมาใส่น้ำปลานะคะพี่น้องนะคะนะคะยายก็จะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะปรุงรสชาติที่เราต้องการนะคะพี่น้องนะคะก็จะมาใส่แป้งนัวนะคะนัวลงไปนะคะก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะพี่น้องนะคะหอมน้ำปลามากเลยตอนนี้นะคะโอ้โหน่าอร่อยสุดๆนะคะแล้วก็ซีเบิ้งนะคะจะรสชาติที่เราชอบไหมนะคะจะหอมน้ำปลานะคะจะออกนัวๆนะคะพี่น้องนะคะก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่เม็ดแมงลักใบแมงลักนะคะโคตรผิดนะคะใบแมงลักเป็นลำดับสุดท้ายก็ถือว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมากินแกงบะหมี่กันด้วยพี่น้องนะคะหรือว่าแกงขนุนใส่เนื้อไก่กันนะคะนี่นะคะแกงขนุนใส่ไก่นะคะหรือว่าแกงบะหมี่ใส่ไก่บ้านๆเฮานะคะพี่น้องรสชาติบ้านๆคือน้ำปลาร้าเป็นหลักนะคะนี่นะคะพี่น้องหอมมากเลยนะคะตอนนี้หอมน้ำปลาร้ามากเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะเดี๋ยวเฮาจะมากินกันนะคะต่อไปนะคะThank you.
ดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องแกงขนุนใส่ไก่นะคะใส่เนื้อไก่นะพี่น้องเนาะหรือว่าแกงบะหมี่ใส่ไก่บ้านเฮานี่ล่ะเล่าๆอีสานบ้านเฮานะคะแซ่บอาหารอีสานไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะอร่อยหอมน้ำปลานะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะบ่มีไขมีมันนะพี่น้องเนาะหากินกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามไปกดกระดิ่งจิ้งจ้ากระดิ่งจิ้งเนี่ยพี่น้องเด้อนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยแซ่บๆกับรายละเอียดค่ะมากค่ะเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยตอนนี้ทำให้หิวข้าวมากเลยนะคะมาค่ะมากินกับรายละเอียดค่ะขอบคุณค่ะทำครับผ